ดีทุกคนนะครับเงาเงาครับผมไม่มีอะไรทำครับนั่งเล่นเป็นโนเล่นฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมเพื่อทุกคนนะฮะคนนอนนะครับกล่อมทุกคนนอนด้วยดนตรีอันเบาบางอันนี้แต่ว่าข้างบ้านน่าจะตื่นแล้วก็มาทุบหัวครับว่าไม่ยอมหลับยอมนอนนะเสียงดังนอนไม่ได้อะไรอย่างนี้ป่ะไปก่อนนะครับดูไหลไปก่อนออกกำลังกายครับเจ็บโอ้ยเล่นฟุตอะไรนะกีฬาสีอะไรไหมทำพิษแบบโยกแขนโยกอะไรไม่ได้ปวดตัวเลยเนี่ยปวดเนื้อปวดตัวเลยนะฮะขอเพลงเรื่องบนเตียงเดี๋ยวลองเซิร์ชก่อนนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่าพี่สาวยังไม่นอนอีกตีสองแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ไปทำงานไหวเหรอฮะเราจะมาแข่งกันโต้รุ่งกันใช่ไหมเราจะมาแข่งกันโต้รุ่งเหรอพรุ่งนี้เราก็ตื่นเช้าด้วยนะไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยากชิลไม่ชิลวัยรุ่นนะครับผมนอนดึกเฮ้ยขอดง่ายอยู่พี่สาวเช้าแล้วใช่ไหม
กมและเกมใช่ไหมพอได้อะไรคนเราก็ต้องดำน้ำก่อนนะกว่าจะผุดขึ้นมาได้นะเอาออกซิเจนด้วยหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันด้วยแก่แล้วนะครับทุกครั้งเฮ้ยดีก่อนนะเมื่อเช้าฝึกเพลงอันนี้สุดแต่เธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรฉันฝึกกำลังฝึกท่อนฮุกอยู่นะครับอะไรนะที่มันแบบฟ้าดินนะใช่ไหมฟ้าดินเด้อ่ะเห็นไหมฝึกตอนเช้ามาฝึกมาตอนเช้าฝึกกับแกะเองเลยเห็นไหมฝึกตอนเช้าเองนะครับ
15ไปหาที่มอเกษตรได้กี่โมงเห็นว่าเขาเลิกออกมาประมาณ8โมงเช้าครึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยกว่าจะเสร็จก็10โมงอะไรเงี้ยรายงานตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นว่าไม่ค่อยมีเวลาช่วงที่เบรกเลยเห็นว่าแบบต้องมีอะไรทำตลอดอะไรเงี้ยจนถึงซ้อมรับปริญญาตอนเที่ยงเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเก็บโมเมนต์ได้ตามหลายทางนะครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยก็สามารถเก็บโมเมนต์ได้ตามหลายทางนะฮะเจอที่ไหนก็คือเก็บโมเมนต์ได้เลยเพราะว่าก็ทางคณะสังคมนะฮะมีกิจกรรมให้รายงานตัวให้ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็อาจจะมีเวลาให้กันน้อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อาจจะแบบไม่ค่อยได้โมเมนต์กันเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าทางคณะอะไรเงี้ยมีรันกิจกรรมตลอดเลยอะไรเงี้ยมีรายงานตัวมีทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ให้ทุกคนเก็บโมเมนต์ได้ตามหลายทางนะฮะเจอที่ไหนก็ขอถ่ายรูปหรือว่าอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าก็มีเวลาว่างแค่ช่วงนิดๆหน่อยๆตามที่ทามมิ่งของคณะจัดมาให้นะฮะขอบคุณมากเลยครับเรียนจบแล้วทุกคนคิดว่าเรายังเรียนไม่จบอ่ะทุกคนบอกว่าเอาติดเรียนจบแล้วหรออะไรเงี้ยนึกอยู่มาปลายเราหน้าเด็กใช่ไหมล่ะช่วยไม่ได้ครับผมคนมันหน้าเด็กอะครับทุกคนก็คิดว่าแบบอายุน้อยอยู่อะไรเงี้ยจริงๆก็คือแบบอายุ24แล้วอะไรเงี้ยจะ25แล้วอะไรเงี้ยก็คือจริงๆก็คือแก่แหละแต่ว่าก็ยังเด็กที่สุดในเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็คือถ้าเทียบอายุกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเด็กๆใสๆไว้ใสได้อยู่ครับสามารถใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยม.6อะไรเงี้ยเฮ้ยม.5ม.6อะไรเงี้ยนะครับทุกคนแบบเฮ้ยนี่มันเด็กม .5 ม .6 หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดีใจมากนะครับที่หน้าตัวเองเด็กขนาดนี้เลยนะฮะนึกว่าอายุ34นี้น่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับเพราะจริงๆแล้วตีเด็กที่สุดในทีมเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแบบน้องๆเองอะไรเงี้ยตีก็ยังดูเด็กกว่าน้องๆเลยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อนร่วมงานทั้งหมดตีดูเด็กสุดแล้วนะครับเพราะว่าแบบหน้าตาเด็กอะเนาะจะได้ทำไงได้อะเศร้าใจจริงๆเลยจริงๆก็อยากแก่อยากแบบอยากมีภูมิฐานบ้างอะไรเงี้ยอยากแบบมีความน่าเชื่อถืออยากมีภูมิฐานบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับคนมันจะเด็กครับทำอะไรก็เด็กฮะน่ารักอะไรเงี้ยครับ อะไรครับผมปัญญาไม่เด็กครับผมนี้สามารถช่วยเหลือทุกคนได้นะครับคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ต่างๆนี้ต้องแบบขอตีขอความช่วยเหลือจากตีหมดนะครับผมเพราะว่าตีเนี่ยเก่งทุกอย่างครับผมแม้กระทั่งเรื่องกินก็เก่งครับผมอะไรภูมิฐานเลยล่ะอะไรใช่สิถูกต้องทำไมใครโม้เก่งเราเนี่ยเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาคำไหนคำนั้นโม้ไม่เก่งเถียงไม่ออกด้วยเป็นคนที่แบบเชื่อฟังอะไรเงี้ยใครพูดอะไรก็เชื่อหมดอะไรเงี้ยมันเด็กแบบหัวอ่อนอะไรเงี้ยเด็กหัวอ่อนใจง่ายอะไรเงี้ยใครพูดอะไรก็เชื่อหมดอะไรเงี้ยเป็นคนหูเบาครับผมอะไรใครตรงข้ามเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับใครโม้ไม่เคยโม้เลยไม่ได้โม้แต่เมื่อกี้หิวข้าวมากก็เลยออกไปข้างนอกซื้อ KFC มากินไก่ไป2ขาแล้วก็กินข้าวแกน้อยไป1ถุงที่มันมีแบบด้านในมี12แผ่นอ่ะแล้วก็เอาสลัดข้าวแกน้อยนะครับจิ้มกับเนี่ยแม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่ประนอมอ่ะที่มันเผ็ดๆอ่ะพริกเผาปะพริกเผาอร่อยมากนะฮะแล้วเราก็เพิ่งซื้ออาหารกล่องมาใส่ในตู้เย็นเราอีกอะไรเงี้ยรีวิว
นี่เพิ่งซื้อมาด้วยกันทั้งหมดจำนวน6กล่องนะครับผมบอกเลยว่ามื้อนี้เราจะไม่อดตายเราจะไม่ตายเราจะอิ่มไปพร้อมๆกันฮะนี่คืออาหารครับผมนี่เพิ่งซื้อเต้าหู้มา2ใช่ไหมมีแหนมด้วยมีแหนมอีก2มะพร้าวอีกนะวันนี้ต้องกินให้หมดเพราะว่ากลัวมันจะหมดอายุไงจริงๆคือที่กินเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบหิวหรือว่าอะไรนะคือที่กินคือเสียดายของไงคือเราเป็นคนเสียดายของแล้วก็แบบเป็นคนที่กลัวของหมดอายุอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันอุตส่าห์แบบเกิดมาบนโลกนี้ให้แบบกันพวกกินคว้างนะครับพวกมันให้หมดเพราะว่าเสียดายของครับสวัสดีทุกคนครับนี่จะ2:00แล้วทำไมยังไม่หลับอีกครับหรือว่าพวกคุณเป็นนกฮูกกันเหรอฮะตื่นกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็แล้วก็ไม่รู้ว่าแอบหลับที่ทำงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับส่วนน็อตก็หลับคาโจ๊กอะไรเงี้ยโอเคไหมโจ๊กขายกลางคืนเหรอไม่ขายกลางวันใช่ไหมใครอ้วนผอมจะตายเหอะสะดุ้งตีนจะมาเลยอะไรไม่นอนมั่วแหละสวัสดีครับ I love you too นะครับถึงแม้ว่าแฟนๆที่ไทยจะแบบว่าไม่รักตีแล้วตีก็รักแฟนๆต่างประเทศทุกคนนะครับผม I love international fan นะครับผมคนไทยไร้กาดครับผมแฟนคนไทยไร้กาดมากครับขอหน้าหนึ่งวิโอเคไหมขอหน้าหนึ่งวิหนึ่งวิยังหนึ่งวิยังไลค์กินอะไรล่ะกินจนแบบขยะเต็มตู้แล้วเนี่ยเอาจริงงงว่าแบบเราสร้างขยะให้โลกนี้เยอะขนาดนี้แล้วแบบเราก็ว่าเรากินน้อยแล้วนะกินแบบประหยัดกินแบบไดเอทกินเหมือนคนมีตังอะไรเงี้ยต้องแบบกินทีละนิดอะสิบจีบอะไรเงี้ยสวัสดีครับตีไม่เคยลายครับตีเป็นคนดีคนเดิมครับเพิ่มเติมคือรักทุกคนเท่ากันนะครับผมกินขยะเลยลายไปฟ้องพี่เต้ไปให้พี่เต้มาทุบเธอลายสิบนี่พี่สาวคือถ้าลายสิบอาร์ตนี่ก็คือกลัวเขาเห็นซิกแพคไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าแบบบัตรสีบัตรเฉลิงอะไรเงี้ยมาโชว์ซิกแพคให้เขาดูอะไรเงี้ยไม่ได้ แม่มาแม่ไหนมาฮะคุณเจนนี่เหรอฮะแม่เจนมาเหรอเอาแม่เจนมาก็ย้ายสิย้ายไอ้รออะไรเดี๋ยวสองสามปิดไลท์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ไม่ทราบว่าวันนี้ทำงานหนักหรือเปล่าครับลูกแบบคิดถึงครับคิดถึงคุณแม่เป็นห่วงสุขภาพคุณแม่มากเลยครับเมื่อวานแบบไม่รู้ว่าวันก่อนนะครับเหนื่อยมากไหมฮะแบบเล่นกีฬาคงหนักมากนะครับวันนี้แม่คงได้พักผ่อนเต็มที่ไม่รู้ว่าร่างกายสุขภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะลูกเป็นห่วงร่างกายคุณแม่มากเลยครับผมอยากให้คุณแม่ทานยาพาราด้วยนะกินยาพาราแบบดักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะป่วยเอาเดี๋ยวไม่มีเวลามาแบบดูแลลูกๆนะครับผมใครมาหัว
ถึง10แล้วหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ยแม่ไม่เห็นมาเลยไหนแม่มาจริงปะเนี่ยหลอกเราเปล่าไหนไม่เห็นมีเลยฮะพวกเธอหลอกฉันหรอฮะฮะพวกเธอหลอกเราหรอฮะความจริงคือแม่ไม่มาใช่ไหมแล้วแบบเธอแกล้งเราใช่ไหมมาหรอตรงไหนไม่เห็นมีเลยย้อนดูด้วยย้อนดูยังไงอ่ะย้อนดูว่าไงอ่ะนี่โลเทคแทนพี่เต้แล้วเนี่ยงงไปหมดกดตรงไหนมาจริงปะเนี่ยหลอกปะเนี่ยนี่โกหกตรงนรกโกหกขอให้ผิวเกียมเลยนะขอให้ดำเหมือนพี่เต้ขอให้สังเคราะห์แสงได้นะสวัสดีจากรัสเซียพวกเรารักเธอสวัสดีไทยแลนด์พวกเราก็รักพวกเธอเช่นกันเลิฟยูทูนะแม่ซุ่มอยู่เหรอเฮ้ยแม่มันร้ายว่ะแม่มันร้ายแม่ซุ่มอยู่แน่จริงเผยตัวสิไอ้เราเผยตัวหนึ่งวิเผยตัวแน่จริงเผยตัวสิกลับบ้านใครบ้านมันไปก่อนแล้วกันเนาะตอนเนี้ยขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับฝันหวานนะฮะฝันคิดถึงกันบ้างก็จะดีนะครับแม่อาจจะมือไปโดนเออจริงๆคือแม่อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแตะโดนอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วก็แบบเอ้ยไม่เห็นลูกนั่งเล่นเปียโนเออแบบดูแล้วแบบเออดีลูกทำดีอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ออกไปอย่างงี้ใช่ปะคือตอนนี้แม่ก็คงแบบคงไม่อยู่ดูเราหรอกเนาะใช่ไหมทุกคนคิดงั้นปะซึ่งเราก็คงคิดงั้นแบบคิดเข้าข้างตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยว่าแม่คงจะแบบออกไปแล้วอะไรเงี้ยอะไรซุ่มเหรอฮะสวัสดีครับคุณจานีนครับซุ่มอยู่แล้วฮะไม่มีอะไรครับผมก็ของกินเยอะเลยเห็นไหมใครหิวนะฮะแบ่งปันกันได้แล้วตีครับก็คือเด็กดีตีจะกินนมก่อนนอนครับผมเด็กดีกินนมก่อนนอนยังอยู่จริงเหรอดูไงดูไงว่าอยู่ไม่อยู่ดูไงไอ้เนี่ยเหรอกินโจ๊กพูดลอยๆนะครับผมอยากกินโจ๊กอยากกินโจ๊กได้ข่าวว่าโจ๊กอยู่บ้านแม่นะครับโจ๊กอยู่บ้านคุณเจนนี่แต่ว่าเราไม่เห็นได้กินเลยถ้าคุณแม่ใจดีนะครับส่ง Messenger แล้วก็เอาโจ๊กนะครับมาให้ตีด้วยเรียก Messenger นะฮะส่งโจ๊กให้ตีปัดนาวครับผมหิวมากเป็นเหมือนกันกับฉันบ้างหรือเปล่าเราจะให้ทุกคนดูเพดานไปนะครับจนกว่าแม่เจนจะออกนะฮะแม่แอบอยู่เหรอแอบอยู่เหรออันแน่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 แอบอยู่เหรออันแน่อันแน่อันแน่เฮ้ยไอ้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะแฟนๆนี่แบบรู้เก่งขนาดแม่เข้ามารู้ด้วยอะเรายังไม่เห็นรู้เลยอะ
ให้ดูไฟไปเลยสวัสดีทุกคนนะครับก็วันที่15ถ้าใครจะมานะครับสามารถมาเจอกันได้แต่ว่าตีจะออกมาจากห้องอ่ะประมาณ8ครึ่งแล้วก็ทำกิจกรรมทำกิจกรรมตามที่คณะจัดวางตารางไว้นะฮะซึ่งก็ดูเวลาแล้วอะไรเงี้ยเวลาว่างที่จะแบบเขาปล่อยจริงๆอ่ะแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนแบบเป็นการรันไทม์ที่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยเขาแบบไปรายงานตัวถ่ายรูปคณะกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยทำโน่นทำนี่อ่ะเพราะฉะนั้นแบบช่วงเวลาที่ว่างนะฮะทุกคนก็สามารถแบบหาโมเมนต์ได้ตามหลายทางนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกก็เจอเมื่อไหร่ก็ขอถ่ายรูปได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจับไม้มานะครับสามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่เป็นเงินได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตีก็จะเอาเงินในส่วนนั้นนะครับไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสัปปะตองนะครับไปได้21วันที่21เป็นวันครอบครัวครับผมก็จะอนุญาตให้แฟนๆไปวันที่15ครับแล้วก็วันที่21ก็จะเป็นวันครอบครัวครับตอนเสร็จไม่ได้หรอโอ้ก็ถ้าใครสามารถรอถึงจนเสร็จได้ก็โอเคครับแต่ว่ามันคงนานมากๆอ่ะก็เกรงใจทุกคนนะครับที่ต้องมานั่งรอครับผมก็ถ้าใครรอได้ก็สามารถรอนะครับก็แป๊บๆนิดหน่อยๆอะไรเนี่ยเพราะว่าวันที่10ตีก็ลงเครื่องมาตอนเช้าอ่ะ